สวัสดีครับนักศึกษามาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอาจารย์ณัฐพลพรหมวิชานะครับในการสอนในหรือการบรรยายในรายวิชาการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐนะครับหน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่12เทป2นะครับนักศึกษาเทปแรกที่อาจารย์พูดไปแล้วว่าคุณธรรมจริยธรรมสำคัญอย่างไรหลักการที่มาที่ไปพื้นฐานแนวคิดของที่อาจารย์สอนไปแล้วมีอะไรบ้างเช่นจริยธรรมจรรยาบรรณคุณธรรมคุณธรรมก็มี2แบบที่มีลักษณะที่เป็นคุณธรรมทั่วไปกับคุณธรรมที่ใช้ในระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือระบบงานบริหารงานบุคคลแล้วก็เรื่องของ Good Governance ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อการบริหารและการพัฒนาในระบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐนะครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาพูดต่อแป๊บนึงอย่าลืมหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าวันนี้เทปนี้อาจารย์ได้สั่งกันบ้านในเทปที่แล้วไปแล้วนะครับนักศึกษาเราจะมาดูกันในช่วงสุดท้ายกันแล้วกันวันนี้เดี๋ยวอาจารย์สอนก่อนในช่วงสุดท้ายอันนี้อาจารย์ทบทวนให้เฉยๆว่าอาจารย์ได้สั่งกันบ้านอะไรไปบ้างว่าอย่าลืมว่าให้ไปหาสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันว่าเราจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างไรกับประเทศของเราอันนี้เหมือนสัญญาใจกันเลยนะครับนักศึกษาแม้ว่าเราจะเรียนผ่านก็แค่ระบบออนไลน์กันแต่ถ้าคนตั้งใจอาจารย์ก็ขอให้คุณงามความดีนั้นหรือความรู้นั้นเนี่ยประสบความสำเร็จกับตัวเองตัวนักศึกษาเองเพราะใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับนักศึกษาเรามาต่อกันดีกว่าว่าอันนี้แค่ทบทวนความจำเดี๋ยวสุดท้ายเราค่อยมาร่วมแชร์ร่วมคิดกันว่าสิ่งที่อาจารย์ได้สั่งการบ้านไปได้พูดไปเนี่ยเราจะมาเหมือนกับเฉลยก็ไม่เชิงแต่ร่วมความคิดกันเรามาดูส่วนที่อาจารย์ได้ค้างหรือเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับในอาทิตย์ที่แล้วหรือเทปก่อนหน้านี้ว่าไอ้ความสำคัญเราเรียนพื้นฐานกันไปแล้วว่าปรัชญาว่าลักษณะหลักการของจริยธรรมจรรยาบรรณคุณธรรมธรรมาภิบาลมีลักษณะอย่างไรวันนี้เรามาดูความสำคัญเมื่อเรารู้หลักการกันไปแล้วเนี่ยเรามาดูความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลแล้วก็ธรรมาภิบาลที่เราพูดถึงกันเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ไม่ต้องพูดแค่ในภาครัฐภาคเอกชนด้วยทั้งสองพาร์ทเลยว่าไอ้คุณธรรมหรือจริยธรรมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรต่อกระบวนการในการบริหารงานในการสร้างผลงานต่างๆเรามาดูว่าคุณธรรมความสำคัญของคุณธรรมหรือและจริยธรรมเป็นกลไกเพื่อควบคุมตนเองซึ่งเป็นกระบวนการกำกับพฤติกรรมของคนในองค์การส่งเสริมให้ประพฤติชอบทำดีมีประสิทธิภาพพูดง่ายก็คือว่าคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเหมือนกลไกหรือเครื่องบังคับตัวเองหรือควบคุมตนเองถ้าพูดในทางธรรมคือควบคุมกิเลสตัณหาอาสวะของตัวเองไม่ให้ทำสิ่งที่ชั่วเป็นการกำกับพฤติกรรมของคนในองค์การนั้นเพื่อทำให้องค์การดีขึ้นเพื่อให้พฤติกรรมดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานดังนั้นความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมถ้าสามารถนำไปใช้ได้จึงจะเป็นกลไกที่มีความสำคัญมากในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เรื่องที่2ความสำคัญของหลักการธรรมาภิบาลหรือ Good Governance เป็นกลไกเพื่อการควบคุมโครงสร้างของหน่วยงานไอ้เมื่อกี้เนี่ยคุณธรรมจริยธรรมเป็นการควบคุมตนเองควบคุมภายในควบคุมพฤติกรรมของตนเองแต่ธรรมาภิบาลเป็นการควบคุมกลไกเป็นการควบคุมโครงสร้างให้มีการดำเนินการไปตามหรือพูดคือระบบของการบริหารงานเนี่ยให้เป็นไปตามกระบวนการในการดำเนินงานเป็นสิ่งที่เป็นกลไกเพื่อควบคุมไว้ซึ่งเป็นกระบวนการกำกับและปฏิบัติงานของคนทั้งหมดในองค์การขององค์คาพยพทั้งหมดในองค์การเป็นการลดการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งไม่ทำให้ละเมิดกฎหมายจริยธรรมและก็จรรยาบรรณไปด้วยนั่นหมายความว่าอะไรถ้าคุณมี Good Governance หรือธรรมาภิบาลเนี่ยก็จะลดการคอร์รัปชันลดการทำผิดกฎหมายส่งเสริมให้คุณมีจริยธรรมจรรยาบรรณของคนในองค์กรทั้งหมดเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครอบโครงสร้างไว้ไม่ได้อยู่ในเฉพาะจำแนกเป็นบุคคลหรือเป็นปัจเจกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องของบุคคลแต่ในแต่ละคนพฤติกรรมของคนในองค์การแต่พอเรามาพูดถึงธรรมาภิบาลหรือ Good Governance เป็นกลไกที่ควบคุมโครงสร้างข้างบนทั้งหมดคนทั้งหมดในองค์การเป็นหลักการใหญ่เพื่อให้การดำเนินงานเพื่อให้ปฏิบัติการให้เป็นตามระบบระเบียบกระบวนการ
ที่เราได้ทำไปแล้วนั่นเองเพื่อเป็นการลดการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนี่คือความสำคัญว่าเราจะมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักการธรรมาธรรมาภิบาลทำไมและยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องคุณธรรมในลักษณะที่เป็น merit system ที่อยู่ในระบบหน่วยงานบริหารอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วทวนให้นิดหน่อยก็ได้เพื่อทวนความจำเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญไอ้ระบบนั้นนี่สามารถนำไปประชุกยุคใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเมื่อนำไปทำงานเหล่านั้นได้เนี่ยนำไปประยุกต์ใช้นะเช่นการเลือกไม่เลือกปฏิบัติก็คือไม่เลือกว่าเตี๋ยล่ำดำขาวเป็นคนแบบไหนศาสนาใดแต่ทำงานได้สมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลทำงานให้องค์กรได้เกิดผลงานคุณหรือคนคนนั้นควรที่จะได้รับการเชิดชูการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องเงินเดือนในการพิจารณาถ้ามี merit system ไอ้ระบบคุณธรรมเหล่านั้นก็ไม่สร้างความแตกแยกหรือความร้าวฉานในองค์กรสร้างความเป็นสมัครสมานสามัคคีและเป็นแรงจูงใจว่าคุณทำความดีความดีในที่นี้ไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็นลักษณะนาแต่เป็นคุณงามความดีที่เป็นลักษณะของการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลถ้ามีคุณงามความดีเหล่านี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความก้าวหน้าในการพัฒนาอาชีพของคุณเองดังนั้นเนี่ยถ้าเรามี merit system เนี่ยมันก็จะสามารถสร้างให้องค์กรหรือกลไกต่างๆที่เราทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนี่คือความสำคัญของระบบคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลถ้าเรานำถ้าเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของเราได้ก็จะป้องกันปัญหาหลายๆอย่างเช่นการละเมิดกฎหมายเช่นการคอร์รัปชันแค่ไม่มีเรื่องคอร์รัปชันไม่ละเมิดกฎหมายแค่นี้องค์การก็สามารถเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้งนี่คือลักษณะนี่คือความสำคัญของระบบคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในองค์การนั่นเองแล้วเรามาดูหลักการสำคัญของระบบคุณธรรมที่ใช้ในระบบการบริหารงานบุคคลของภาครัฐหลักสมรรถนะคุณต้องทำงานอย่างเต็มความสามารถเต็มความรู้ความสามารถ2หลักความเสมอภาคทางโอกาสคุณจะเป็นคนของใครคุณจะสอบเข้ามาอย่างไรคุณจะเป็นคนศาสนาไหนคุณจะเป็นคนภาคไหนคุณจะเป็นคนอยู่ในสังกัดหน่วยงานใดแต่ถ้าคุณทำงานดีทำงานเก่งคุณก็ต้องได้รับโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเพิ่มสวัสดิการลักษณะแบบนี้คือการเปิดโอกาสให้มีความเสมอภาคในการทำงานลดความขัดแย้งและเป็นแรงจูงใจให้คนทำงานให้เต็มประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าเราทำงานแทบตายเนี่ยโอ้โหลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทำงานอย่างขมักขม้นแต่สุดท้ายนายไม่รู้เราก็ไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนก็นิดๆหน่อยๆคนอื่นได้2ขั้นเราอาจจะได้แค่ครึ่งขั้นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการบ่อนทำลายระบบบ่อนทำลายกำลังใจบ่อนทำลายแรงจูงใจต่างๆที่สร้างผลงานให้กับภาคราชการหรือภาคเอกชนก็ตามอาจจะเกิดความขัดแย้งดังที่เคยอธิบายไปแล้วว่าเฮ้ยเราทำแทบตายแต่คนหนึ่งไม่ทำงานแต่คนหนึ่งได้หน้าแต่คนหนึ่งได้ผลงานคนหนึ่งได้เลื่อนขั้นคนหนึ่งได้เลื่อนตำแหน่งคนหนึ่งได้เลื่อนเงินเดือนเราก็ไม่อยากทำสุดท้ายก็เป็นการบ่อนทำลายองค์การอยู่ดีก็ผมก็ไม่ทำคนอื่นก็คนนั้นก็เขาก็ไม่ทำอยู่แล้วสุดท้ายงานก็กองท้ายงานก็ไม่เดินหน้าก็เพราะความไม่เสมอภาคทางโอกาสถ้ามีการความเสมอภาคทางด้านโอกาสการทำงานเนี่ยก็จะสามารถดำเนินการไปได้ก็ถ้าคุณทำมากคุณก็ได้มากนี่คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการทำงานในการเข้าถึงโอกาสต่างๆโอกาสนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งเรื่องเงินแต่โอกาสแม้กระทั่งในระบบราชการคุณสามารถไปขอทุนไปเดินทางไปต่างประเทศเรียนนี่คือลักษณะความเสมอภาคไม่ใช่ว่าเฮ้ยการขอไปเรียนต่อเนี่ยก็ต้องเป็นคนนั้นคนนี้ต้องวิ่งผ่านเส้นนู้นเส้นนี้โอ้โหถ้าทำอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องมีก็ได้ก็ให้โควต้าคนนั้นคนนี้ไปเลยลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการในการนำมาใช้ในการระบบบริหารงานบุคคล
ในภาครัฐดังนั้นเนี่ยหลักการสำคัญเนี่ยจึงมีไม่กี่ข้ออยากให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำความเข้าใจและได้เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าส่วนไหนไม่เข้าใจก็ลองอินบ็อกซ์เข้ามาถามอาจารย์ว่าเอออาจารย์สอนตัวนี้เป็นลักษณะแบบไหนนะผมไม่ทัน1 2 3 4 5อาจารย์ก็พร้อมรับนักศึกษาเสมอหรือจะเข้ามาเยี่ยมเยียนอาจารย์ในที่ตั้งก็อาจารย์ก็อยู่ทุกวันข้อ3คือความมั่นคงในระบบอาชีพส่วนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ในระบบราชการของไทยเราเพราะอาชีพระบบราชการเป็นอาชีพที่มั่นคงและเข้ายากออกยากถ้าคุณไม่ทำผิดคิดร้ายต่อประเทศชาติงบประมาณเป็นจนผิดสร้างความผิดร้ายแรงคุณก็ไม่ถูกไล่ออกเอากันแบบง่ายๆตรงๆกันแบบนี้เลยนี่คือความมั่นคงของระบบอาชีพราชการไม่เหมือนภาคเอกชนถ้าคุณทำผิดคุณโดนไล่ออกอย่างง่ายดายหรือความไม่พอใจของผู้บริหารคุณก็ถูกไล่ออกแต่ในระบบราชการไม่ใช่อย่างนั้นมีระบบตรวจสอบคัดกรองโอ้โหมากมายมหาศาลลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วยิ่งในอาชีพระบบราชการเนี่ยประเทศนี้จะเปลี่ยนระบบการปกครองไปแบบไหนรัฐบาลจะเปลี่ยนไปอย่างไรโฉมหน้าจะพลิกไปทางไหนระบบราชการยังคงอยู่กระดูกสันหลังของชาติอาจารย์พูดถึงเลยไม่ใช่ชาวนาหรอกคือระบบราชการคนที่พยุงทุกอย่างไว้ในประเทศนี้คือกระดูกก็คือระบบราชการคือแกนกลางเนี่ยที่ทำงานทุกอย่างเนี่ยคือระบบราชการดังนั้นระบบราชการจึงหยุดทำงานไม่ได้ถ้าสมมติประเทศนี้เกิดศึกสงครามหรือเกิดปัญหาอะไรก็ตามแต่เนี่ยรัฐบาลเกิดสภาวะชะงักงานหรือเกิดสุญญากาศทางการเมืองระบบราชการหยุดไหมไม่หยุดไฟฟ้าต้องใช้ไหมต้องใช้ประปาใช้ไหมต้องใช้โรงเรียนนักศึกษาและเรียนนักศึกษาต้องเรียนไหมต้องเรียนโรงพยาบาลหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้ไปสนีหยุดได้ไหมไม่ได้ขนส่งมวลชนหยุดได้ไหมไม่ได้ดังนั้นระบบราชการเนี่ยจึงเป็นกระดูกสันหลังของชาติไม่มีวันหยุดทำงานดังนั้นถ้าคุณอยู่ในระบบราชการหรือทำงานอาชีพราชการจึงเป็นอาชีพที่มั่นคงมากที่สุดอาชีพหนึ่งดังนั้นไอ้ความมั่นคงในฐานะอาชีพเนี่ยระบบราชการจึงมีความมั่นคงมากที่สุดระบบราชการจึงไม่ค่อยเป็นปัญหาสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอยู่ในต่างประเทศเนี่ยแม้คุณอยู่ในระบบราชการเนี่ยคุณก็ยังมีสิทธิ์หรือมีโอกาสที่จะถูกไล่ออกมากกว่าในระบบราชการของไทย 4. ความเป็นกลางทางการเมืองอันนี้พูดยากเป็นกลางแบบไหนแต่รัฐธรรมนูญณปัจจุบันเนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนเพราะแก้ปัญหาคุณเป็นกลางทางการเมืองก็จริงคนทุกคนแม้เป็นข้าราชการเนี่ย4 ล้าน 5 ล้านคนข้าราชการเนี่ยอาจารย์เชื่อมั่นว่าไม่มีใครเป็นกลางทางการเมืองหรอกต้องมีพรรคที่ชอบถูกจริตถูกกับนิสัยถูกกับกลุ่มผลประโยชน์เพราะอย่าลืมว่าเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ถ้ารัฐบาลไหนเราก็ต้องมีพรรคมีพวกถ้ารัฐบาลไหนถ้าเป็นเราเป็นราชการเราก็ต้องมีพรรคมีพวกมีเพื่อนมีฝูงพรรคไหนที่เราชื่นชอบถูกจริตและเราคิดว่าเราฝากความหวังฝากผ่านอนาคตของเรากับพรรคการเมืองข้าราชการก็ต้องเลือกได้ข้าราชการต้องมีสิทธิ์เลือกแต่รัฐธรรมนูญปัจจุบันกำหนดไว้ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเรื่องของความเป็นกลางทางการเมืองคุณเป็นกลางทางการเมืองในเฉพาะเวลาที่คุณทำงานและไม่ใช้อำนาจหน้าที่นั้นเอื้อประโยชน์ต่อภาคการเมืองในภาคการเมืองนึงแต่ถ้าคุณอยู่นอกราชการหรือไม่ใช้อำนาจหรือผลประโยชน์จากระบบราชการที่คุณมีอำนาจอยู่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นส่วนดีเพราะความเป็นกลางทางการเมืองอาจารย์สามารถฟันธงได้เลยไม่มีใครเป็นกลางทางการเมืองหรอกมันก็จะมีกรอบหรือมีแว่นบางอย่างที่ครอบความคิดของเราให้มองโลกเป็นแบบนั้นให้ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงเป็นส่วนที่สำคัญว่าความเป็นกลางทางการเมืองเป็นอย่างไรมันก็เป็นปัญหามันก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราสามารถนำไปถกเถียงกันได้ว่าความสำคัญของระบบคุณธรรมความเป็นกลางทางการเมืองที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเป็นอย่างไรเราเป็นกลางจริงไหมถามใจตัวเองดูว่านักศึกษาเองเนี่ยมีความเป็นกลางหรือไม่อย่างไรชอบพรรคนั้นไม่ชอบพรรคนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงเป็นหลักการสำคัญที่เราควรนำมาพิจารณาในการใช้ระบบการบริหารงานบุคคลด้วย
เช่นเดียวกันถ้าเรามาดูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนปี2551มาตรา42ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณธรรมจริยธรรมที่เราพูดถึงกันมาแล้วทั้ง2หน่วยของ2เทปในหน่วยนี้1การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลความเสมอภาคความเป็นธรรมและประโยชน์ของข้าราชการนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าไม่ให้เลือกที่รักไม่เอาคนที่ชังการที่จะรับใครหรือบุคคลนี่ต้องเพื่อประโยชน์ทางราชการเพื่อประโยชน์ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยอาศัยความรู้ความสามารถของเขาเหล่านั้นให้ตรงกับตำแหน่งที่เราจะแต่งตั้งขึ้นการแต่งตั้งเหล่านั้นต้องมีความเป็นธรรมและเสมอภาคไม่เลือกว่าใครไม่ใครแต่เอาอยู่ที่ความสามารถไม่ได้ดูที่ลักษณะภายนอกแต่ดูความรู้ความสามารถของบุคคลคนนั้นในการรับเข้าทำงานนี่ตามพระราชบัญญัติระเบียบเลยนะครับนักศึกษานี่คือกฎหมายดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าแม้ถ้าในระบบระเบียบราชการยังมีการเขียนไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่เราพูดกันตั้งแต่แรกว่าในจรรยาบรรณหรือระเบียบระบบทัศนคติคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยในบางครั้งในบางหน่วยงานในบางประเทศก็อาจจะไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในบ้านเรามีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรดังที่อาจารย์ได้พูดถึงไปแล้วพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนปี2551มาตรา42ได้พูดถึงการที่เราจะรับบุคคลเข้าเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลนั้นเพื่อความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของระบบราชการ2ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพขององค์การและลักษณะของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต้องดูว่าความรู้ความสามารถของเขาความถนัดสิ่งที่เขาทำนี้จะได้ผลให้ข้าราชการจะมีผลงานให้ข้าราชการจะมีผลประสิทธิภาพสูงสุดคนอื่นอาจจะทำได้แต่ทำได้ไม่ดีเท่าคนนี้สมมุติว่าคนที่มาตรฐานเนี่ยทำงานให้มีผลสำเร็จคนทั่วไปข้าราชการทั่วไปอาจจะทำงานได้50 60แต่ถ้าเราเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเราต้องคำนึงถึงผลสำเร็จที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลงานขององค์การและลักษณะของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติแต่ถ้าเราเลือกคนนี้มาเฮ้ยเหมาะกับงานว่ะในการทำงานเนี่ยในลักษณะของงานคนที่อาจจะทำได้80 90หรือ 100% เต็มที่ทำงานเราจะเห็นได้จากผลงานหลายๆครั้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นข่าวดังระดับโลกไม่รู้นักศึกษาอาจจะจำได้หรือลืมไปหรือยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคุณน้ำนางนอนที่เด็กติดถ้ำ13คนทีมฟุตบอลหมูป่าลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ว่าราชการคุณทำได้ไหมอาจจะทำได้แต่เด็กอาจจะเสียชีวิตหรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่ทราบแต่ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาจากผู้ว่าผู้นี้คนนี้แม้ว่าถูกโยกย้ายไปเพราะการเมืองแต่ยังทำงานในพื้นที่ต่อโดยคำสั่งก็ทำให้เขามีผลสำเร็จดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยถ้าเอาตามจริงแล้วเนี่ยต้องให้ผู้ว่าเพราะเป็นพ่อเมืองเพราะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่เพราะด้วยการคำนึงถึงผลสำเร็จและประสิทธิภาพขององค์การในการทำงานเพื่อช่วยชีวิตเพราะภารกิจต้องบรรลุและสมบูรณ์ไปดังนั้นก็จะเห็นลักษณะของผู้นำที่เกิดขึ้นกับผู้ว่าที่ช่วยเด็กทั้ง13คนออกมาและทีมงานและทุกคนที่ร่วมมือกันลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงผลสำเร็จที่พูดถึงหรือในบางคนเราก็ต้องมีการคำนึงถึงความรู้ความสามารถว่ามีความเหมาะสมกับงานไหมมีความเหมาะสมกับองค์กรสภาพนั้นณตอนนั้นหรือไม่อย่างไรถ้าสมมติว่าเราจะสร้างเมืองแบบให้เป็นสมาร์ทซิตี้เราก็ต้องเอาคนที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปให้เป็นผู้ว่าให้เป็นคนที่มีความรู้ความถันและความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆหรือประเทศหรือจังหวัดนี้มีลักษณะของความเป็นชาติพันธุ์มีความลักษณะหลากหลายหรือแม้กระทั่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อลดความขัดแย้งเพื่อสร้างสันติภาพเราต้องนำคนที่มีลักษณะของเป็นความรู้ความสามารถเข้าใจเรื่องศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ของคนในสังคมนั้นๆเพื่อลดความขัดแย้งเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดขององค์กรดังนั้นการทำงานในลักษณะนี้เนี่ยถ้าปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้าราชการหรือทำตามหลักการที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้ที่อาจารย์ได้พูดถึงในการอธิบายพระราชบัญญัติระเบียบตัวนี้ขึ้นมา 3. ควรพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนตำแหน่งการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงานศักยภาพความประพฤติและจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองประกอบพิจารณามิได้เฮ้ยคนนี้เป็นคนของพรรคนี้พรรคนี้ครองจังหวัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนี้เฮ้ยเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนให้เขาให้เป็นอธิบดีปลัดเพื่อทำงานร่วมกันเพราะเคยมีคุณงามความดีช่วยเหลือกันไม่ได้นี่คือลักษณะนี่คือกรอบนี่คือแนวคิดนี่คือหลักการการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือให้สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใดของข้าราชการจะต้องดูจากผลงานที่แท้จริงที่เขาได้ทำศักยภาพที่เขามีความประพฤติที่แท้จริงอย่างนี้ถึงจะถูกต้องตามหลักการเพราะเราจะเห็นได้จากหลายๆครั้งผู้ว่าในสมัยนี้มีลักษณะทางแนวนโยบายความคิดเห็นตรงกับพรรคนี้และอยู่ในจังหวัดของผู้มีอิทธิพลในพรรคนี้ก็ได้ร่วมงานกับรัฐบาลในสมัยหน้าที่ออกจากตำแหน่งแห่งที่ไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วแม้กระทั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รู้ว่าเข้าข้างหรือไม่เข้าข้างหรือยังไงก็ไม่รู้คณะกรรมการการเลือกตั้งในบางไม่ใช่ชุดล่าสุดชุดก่อนหน้านี้ที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้ลุล่วงได้จนเกิดการรัฐประหารสุดท้ายหมดวาระก็ไปอยู่กับอีกพรรคการเมืองที่ตัวเองน่าจะสนับสนุนและชื่นชอบนี่คือลักษณะความบิดเบี้ยวลักษณะเขามีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์แต่สมควรไหมจริยธรรมคุณเราก็ต้องพิจารณากันอีกทีว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถูกต้องและมีความพอเหมาะพอดีหรือเปล่านี่คือลักษณะนี่คือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและต้องนำมาพิจารณาในการบริหารที่เราพูดถึงประเทศของเราณปัจจุบันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น 4. การดำเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและปราศจากอคติถ้าคนนี้ทำผิดต้องพิจารณาตามตัวบทตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคนนี้ทำผิดเฮ้ยพวกเราอะถ้าเราโดนแบบนี้บ้างล่ะเฮ้ยช่วยกันพวกเดียวกันลักษณะแบบนี้คือคุณขาดวินัยละคุณขาดการปฏิบัติด้วยคุณธรรมจริยธรรมแต่คุณพิจารณาจากอคติส่วนตัวทัศนคติส่วนตัวอันนี้ก็ไม่ถูกต้องตามหลักการในระบบความคุณธรรมหรือความยุติธรรมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหลายๆครั้งที่เราจะเห็นจากการพิจารณาเช่นกระทรวงที่เป็นสีชมพูหน่อยไม่ขอพูดถึงแล้วก็แล้วกันที่โกงเงินคนจนโกงเงินคนพิการเกือบทั้งประเทศ60กว่าจังหวัดที่มีการตรวจพบมีการให้รางวัลเด็กที่เป็นตรวจสอบที่เป็นเด็กฝึกงานด้วยสุดท้ายเจ้ากระทรวงออกมาแถลงว่าไม่พบผู้กระทำความผิดในลักษณะบริการดำเนินการทางวินัยเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือยังกับประเทศของเรานี่คือระบบคุณธรรมที่บ้านเรามีความบิดเบี้ยวและเป็นต้นเหตุและเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่สร้างความอายุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมและเกิดการคอร์รัปชันอย่างมากมายจนกลายเป็นเจตคติที่ว่าเฮ้ยก็เขาคนหรือเขาก็ทำกันมีลักษณะที่แบบมันไม่ยุติธรรมกับสังคมไม่ยุติธรรมกับคนทั่วไปลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีในการทำให้ประเทศนี้ไม่ก้าวหน้าและพัฒนา 5. การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองลูกน้องเราชอบพรรคนู้นเราชอบอีกพรรคนึงพอเรามาพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเฮ้ยเราคนละพวกว่ะดังนั้นเราหยิบคนอื่นที่อยู่
พวกเราขึ้นมาทางการเมืองดีกว่าลักษณะแบบนี้ก็ไม่แฟร์ไม่มีความยุติธรรมไม่ถูกต้องตามหลักการที่เราได้พูดถึงกันมาแล้วดังนั้นเนี่ยลักษณะการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองด้วยคุณจะรักใครคุณจะชอบใครคุณจะไม่ชอบใครเราไม่พิจารณาเป็นตัวบุคคลเราไม่พิจารณาพฤติกรรมส่วนบุคคลแต่พิจารณาที่ผลงานและประสิทธิภาพในการทำงานที่เกิดขึ้นของคนคนนั้นมากกว่าที่จะนำเรื่องการเมืองเรื่องทัศนคติส่วนตัวเข้ามาพิจารณานี่คือลักษณะนี่คือหลักการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนปี2551มาตรา42เรามาดูตัวต่อมาที่เป็นตัวควบคุมคุณธรรมจริยธรรมคือวินัยวินัยคือตัวควบคุมคุณธรรมไม่ให้เกิดการกระทำความผิดถ้าวินัยข้าราชการจะมีอยู่3ลักษณะหรือ3วิธีการรักษาวินัยทางข้าราชการมีอยู่3วิธีคือ1การรักษาวินัยโดยตัวข้าราชการเองคือข้าราชการต้องมีจิตสำนึกของตัวเองเช่นการเรียนรู้และเข้าใจวินัยซึ่งต้องมีการอบรมและเรียนรู้ว่าเข้าใจว่าคุณทำความผิดที่ระบุไว้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นวินัยของข้าราชการการเข้าทำงานหรือเปล่าการแต่งตัวการพฤติกรรมในสังคมนิสัยส่วนตัวหรืออะไรลักษณะแบบนี้เราต้องมีการเรียนรู้และเข้าใจวินัยก่อนซึ่งต้องมีการอบรมและการเรียนรู้สองคือสำนึกในหน้าที่จะต้องรักษาวินัยคุณต้องสำนึกสำเนียกหมายว่าคุณกินเงินภาษีของประชาชนคุณมีหน้าที่นั่นคือวินัยของคุณคุณต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองและเป็นแบบอย่างให้กับคนในสังคมเพราะคุณคือต้นแบบของคนทั่วไปในสังคมนี่คือการรักษาวินัยโดยตัวข้าราชการเองตัวของคุณเองต้องเป็นคนรักษาสิ่งเหล่านี้สองการรักษาวินัยโดยผู้บังคับบัญชาเช่นการเสริมสร้างและการพัฒนาให้กับลูกน้องในการรักษาวินัยเช่นการพฤติกรรมการคอร์รัปชันการเข้าทำงานการดูแลประชาชนลักษณะแบบนี้ก็ต้องถูกส่งเสริมเสริมสร้างและพัฒนาจากผู้บังคับบัญชา2ป้องกันป้องกันการทุจริตป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันป้องกันการที่จะคุณอยู่ในนอกระเบียบวินัยข้าราชการและต้องดำเนินการแก่ผู้กระทำความผิดก็คือลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบวินัยและต้องทำรงไว้ซึ่งวินัยของระบบของข้าราชการและระบบราชการถ้าทำผิดก็ต้องมีการลงโทษมีการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดดังนั้นการรักษาวินัยในส่วนของผู้บังคับบัญชาก็ต้องดูแลลูกน้องสอดส่องลูกน้องส่งเสริมพัฒนาป้องกันดำเนินการแก่ผู้กระทำความผิดป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดคือลูกน้องของเรากระทำความผิดนั่นเอง 3. รักษาวินัยขององค์การโดยเป็นการกำหนดเป็นนโยบายออกระเบียบออกกฎเกณฑ์ว่าคุณต้องทำ1 2 3 4 5ได้นะหรือทำไม่ได้ลักษณะไหนทำได้บ้างลักษณะไหนทำไม่ได้วินัยของการเป็นอย่างไรถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะโดนแบบนี้นี่คือการรักษาวินัยขององค์การโดยรวมโดยการกำหนดโครงสร้างมาจากองค์การใหญ่ภายในเสริมสร้างและสนับสนุนและกำชับติดตามการตรวจสอบการทำงานดังนั้นการควบคุมคุณธรรมไม่ให้กระทำความผิดในเรื่องของวินัยข้าราชการจึงแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือตัวเราเองหัวหน้าและองค์การที่เป็นภาพใหญ่ดังนั้นเนี่ยทั้ง3ถ้าจะทำให้เรามีวินัยการควบคุมคุณธรรมเนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วยทั้ง3อย่างตัวเราเองผู้ควบคุมเราหรือหัวหน้าเราแล้วก็องค์การของเราดังนั้นเห็นไหมนะครับนักศึกษาว่าการบริหารงานทรัพยากรไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆและคนที่จะเป็นข้าราชการก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งเหล่านี้จึงมีความสำคัญสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะได้อะไรมาดังนั้นอาจารย์ก็อยากให้ดูเป็นเนื้อหาสาระถ้าอย่างน้อยที่สุดเราเรียนรปศแม้กระทั่งของเราเนี่ยทางไกลเนี่ยเป็นนักศึกษาลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยท
ุกคนก็อยากเข้าข้าราชการอาจารย์เชื่อมั่นอย่างนั้นถ้าอยากไปทำอย่างอื่นก็คงไปเรียนอย่างอื่นมากอาจแต่อาจจะด้วยโอกาสด้วยข้อพิจารณาอะไรต่างๆก็อาจจะมีประกอบอาชีพอื่นบ้างแต่อย่างน้อยอยากให้เข้าใจข้าราชการอยากให้เข้าใจตัวระบบอยากให้เข้าใจสิ่งที่ทำรงไว้ซึ่งระบบราชการต่างๆว่าเป็นมาอย่างไรเรามาดูการบริหารความเสี่ยงจากหลักธรรมาภิบาลมีอะไรบ้างกฎหมายหลักการใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเราพูดถึงการบริหารความเสี่ยงตามหลักของธรรมาภิบาลเราพูดถึงหลักกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอันนี้คือบริหารความเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าให้เป็นถ้าเราจะพูดให้ถึงหรือเกี่ยวข้องกับหลักการบริหารหลักการของธรรมาภิบาลหนึ่งก็คือต้องใช้หลักการกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีการะเบียบข้อบังคับมติครม.หลักเกณฑ์วิธีการในการปฏิบัติคู่มือปฏิบัติงานอย่าลืมนะครับต้องศึกษาอันนี้เป็นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้นทางรปศด้วยว่าไอ้ระบบระเบียบเหล่านี้ที่พูดถึงเนี่ยข้อบังคับมติครม.หลักเกณฑ์คู่มือปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นกฎหมายทั้งนั้นแต่ศักดิ์ของกฎหมายอาจจะลดหลั่นกันไปตามรูปแบบและอำนาจหน้าที่อันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาดังนั้นการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของธรรมาภิบาลเนี่ยเราต้องใช้หลักกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่พูดไปแล้วเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฤษฎีกาข้อตกลงข้อบังคับมติครม.หลักเกณฑ์วิธีการแนวปฏิบัติคู่มือปฏิบัติงานโดยการกำหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยที่ผู้มีอำนาจตามหน่วยงานนั้นๆเช่นมติครม.ก็คือคณะรัฐมนตรีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติก็คือประกาศคำสั่งของกระทรวงต่างๆดังนั้นเนี่ยกฎหมายที่พูดถึงหรือกำหนดขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็ต้องกำหนดโดยผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีหน้าที่มีความชัดเจนไม่ซับซ้อนและก็เข้าใจตรงกันเมื่อประกาศเป็นกฎหมายเมื่อประกาศเป็นหลักธรรมาภิบาลไม่ควรซับซ้อนและไม่ควรที่จะมีการตีความได้หลากหลายแต่เราควรที่จะมุ่งเน้นให้คนที่เข้าใจแบบง่ายๆชัดเจนตรงประเด็นไม่ซับซ้อนเข้าใจตรงกันทั้งหมดทั่วประเทศนี่คือลักษณะของกฎหมายที่ดีเพื่อไม่ให้การเข้าใจผิดและการตีความและการใช้ประโยชน์จากการตีความเหล่านั้นเพื่อจะหาผลประโยชน์นี่ก็คือหลักการนี่คือการบริหารความเสี่ยงที่มาตามหลักธรรมาภิบาลแล้วการตีความเหล่านั้นและการพูดเหล่านั้นต้องมีความถูกต้องครบถ้วนทั้งรูปแบบและเนื้อหาหรือแบบฟอร์มต่างๆมีความรอบคอบครอบคลุมต่อภารกิจที่จะต้องนำมาสู่การปฏิบัติงานให้ชัดเจนไปเลยว่าเราต้องทำ1 2 3 4 5จะมีผลอย่างไรครอบคลุมไหมต่อภารกิจที่ต้องนำมาสู่การปฏิบัติงานทำอย่างไรให้มันเกิดขึ้นครอบคลุมไหมพันธกิจภารกิจที่เราได้รับมอบหมายถูกต้องตามหลักการหรือไม่อย่างไรประเด็นต่อมาคือความการใช้ดุลพินิจจะต้องชอบด้วยหลักเกณฑ์ของกฎหมายข้อเท็จจริงและเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยลักษณะงานของหลายๆหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยมีการใช้ดุลพินิจมีการให้ดุลพินิจเข้าข่ายผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายให้ใช้ดุลพินิจดังนั้นเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่มีคุณธรรมในจิตใจใช้ดุลพินิจไปในทางที่ไม่ชอบดังนั้นคนที่จะใช้ดุลพินิจจะต้องชอบด้วยกฎหมายข้อเท็จจริงที่เป็นเกิดขึ้นและความเป็นธรรมจึงจะเข้าหลักเกณฑ์จึงจะเข้าสู่การใช้หลักความมีธรรมาภิบาลในการบริหารในการจัดการนี่คือหลักการหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในระบบราชการดังนั้นในเรื่องแรกที่อาจารย์พูดไปถึงเกี่ยวกับการบริหารงานของด้านความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเราต้องใช้กฎหมายกำหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรไม่เป็นลายลักษณ์กำหนดขึ้นโดยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้มีอำนาจต้องมีความชัดเจนไม่ซับซ้อนเข้าใจตรงกันมีความถูกต้องครบถ้วนรูปแบบและเนื้อหามีความครอบคลุมต่อภารกิจที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติการใช้ดุลพินิจต้องชอบด้วยกฎหมายลักษณะแบบนี้คือการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของธรรมาภิบาลที่ใช้หลักเกณฑ์ของการมีกฎหมายเข้าไปกำกับดูแลอีกทอดหนึ่งนี่คือลักษณะที่เราต้องรู้2หลักการที่ใช้คือต้องมีความรับผิดชอบสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้มีอำนาจกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบผู้มีอำนาจต้องรับผิดชอบ
ถ้าคุณกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามวินัยที่เขามีไว้ให้กระทำโดยเจตนาทุจริตโดยปราศจากอำนาจนอกเหนืออำนาจหน้าที่คุณไม่มีอำนาจหน้าที่แต่คุณไปทำโดยตั้งใจโดยเจตนาที่จะทุจริตคุณก็ต้องมีรับผิดแต่บ้านเราเป็นอย่างนั้นไหมมีการอลุ่มอล่วยกันเพราะการได้มาซึ่งอำนาจเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาจากผู้มีอำนาจก็ต้องสนองตอบต่อผู้มีอำนาจโดยไม่ทำรงถึงวินัยและความยุติธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในหลายๆครั้งเราจะเห็นลักษณะแบบนั้นในหลายๆครั้งเราเห็นความไม่เสมอภาคไม่ต่อหน้ากฎหมายของผู้ใช้อำนาจดังนั้นถ้าเราจะบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้ที่มีอำนาจสำหรับเจ้าหน้าที่ถ้าทำการทุจริตต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบอาจารย์ขอเน้นย้ำว่าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยต่อผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมลักษณะนี้ถ้าเราพูดถึงข้อคือการใช้ดุลพินิจตามหลักข้อ1ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยเอื้อต่อผู้เสนอราคาหรือผู้ประมูลงานในหน่วยงานราชการเนี่ยก็ต้องมีความผิดเพราะเราต้องมีหลักคุณธรรมเสมอภาคกันเปิดโอกาสให้กับทุกคนเพื่อให้แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมที่สุดดังนั้นกฎหมายที่มีการเสนอหลายๆครั้งหลายๆส่วนถ้าเรายิ่งพูดถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในสมัยก่อนหน้านี้มีข้อระเบียบมีข้อกฎหมายที่พูดถึงราคาต่ำราคาเกิน 100,000 บาทถึงจะมีการตรวจสอบจากสตง.ถึงต้องมีตั้งคณะกรรมการถึงต้องมีการเคาะประมูลงานเสนอราคากวดขันราคาแข่งขันกันส่วนที่ต่ำกว่า 100,000 ก็ไม่ต้องแต่ณปัจจุบันมีการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิธีพิเศษโดยคำสั่งคสช.ก็คือยืดไป 500,000 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้การทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นแต่อาจจะมีหรือไม่มีเราไม่สามารถทราบได้แต่พูดถึงการเอื้อให้เกิดสิ่งนี้ต่างหากที่มันน่าสนใจว่าถ้าเกิดความผิดทุจริตผู้ที่มีอำนาจต้องรับผิดชอบนี่คือสาระสำคัญที่เกี่ยวกับหลักการความรับผิดชอบที่อยู่ในหลักการของการบริหารความเสี่ยงเรื่องหลักการของธรรมาภิบาลเพราะหลักการธรรมาภิบาลเราพูดไปแล้วว่าเฮ้ย1 2 3 4 5หลักการเหล่านี้อยู่ในหน่วยงานต่างๆเป็นการครอบโครงสร้างหน่วยงานนะแล้วถ้าคนไม่ปฏิบัติตามก็เหมือนเดิมดังนั้นในหลักการความเสี่ยงของหลักธรรมาภิบาลก็ต้องมีหลักความรับผิดชอบเหล่านี้เข้ามาด้วยต้องเป็นไปตามกฎหมายต้องถูกตามหลักความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจหน่วยงานนั้นๆให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะส่วนของราชการนั้นถ้าคนทำตามลักษณะมีพฤติกรรมเอื้ออำนวยแก่ผู้เสนอราคาทำการโดยทุจริตปราศจากอำนาจหน้าที่คุณก็ทำจงใจประมาทเรื่อยๆให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบคุณต้องรับผิดชอบตามความผิดวินัยหรือระบบราชการนั้นๆที่ได้กำหนดความโทษฐานตามที่คุณทำผิดในหน่วยงานนั้นคุณต้องรับผิดไปในบางครั้งเกิดความลักลั่นในระบบราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจจะมีการเข้าข้อกฎหมายเช่นจงใจประมาทเลื่อนๆไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบทำการทุจริตเอื้ออำนวยความประโยชน์ให้หน่วยงานหลายๆครั้งเราก็เขียนในภาคข้าราชการดังนั้นถ้าเราจะบริหารความเสี่ยงในเรื่องของหลักการธรรมาภิบาลเนี่ยเราต้องมาดูหลักความรับผิดชอบกำกับเข้าไปอีกทีสำทับเข้าไปอีกทีนอกเหนือจากหลักการของข้อกฎหมายไปแล้วนั่นเองการทุจริตจะต้องเข้าองค์ประกอบของกฎหมายที่สำคัญอยู่3ประการคือความเสียหายเกิดแก่เงินของแผ่นดินเราเชื่อมั่นอย่างนึงและมีกฎอย่างนึงคือเงินแผ่นดินตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดความเสียหายแก่เงินแผ่นดินคุณต้องรับผิดชอบการทุจริตต้องเข้าข่าย3ประการที่สำคัญเจตนากระทำโดยการหลีกเลี่ยงหรือละเว้นปฏิบัติโดยไม่ชอบนั่นหมายความว่าการที่จะปฏิบัติโดยชอบนี้ต้องมีข้อกฎหมายกฎระเบียบอำนาจให้คุณทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่คุณมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงหรือละเว้นการปฏิบัติโดยไม่ชอบก็เข้าข่ายผิดกฎหมายและคุณคือทุจริตการเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพราะเราอย่าลืมว่าเรามีหลักการที่ว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนเสมอหน้ากันเสมอภาคกันถ้าคุณเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วเกิดความเสียหายแก่แผ่นดินเจตนากระทำความผิดโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือปฏิบัติไม่ชอบคุณต้องรับผิดชอบนี่คือข้อกฎระเบียบหรือกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือองค์ประกอบของการทำผิดกฎหมายที่ทุจริตหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้เช่นการเผยแพร่การประกวดราคาและวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ณปัจจุบันมีการตรวจสอบมีการพูดถึงการประกวดราคาในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมากมายและเป็นมีการวิจัยรองรับแล้วด้วยว่าการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะคนไม่รู้หน้ากันไม่มีการหัวประมูลดังนั้นการเผยแพร่ประกาศสอบประกวดราคาเหล่านี้จึงเป็นผลอย่างหนึ่งทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นและไม่เกิดการทุจริตหรือลดการทุจริตให้น้อยลงหลายเท่าตัวประเทศชาติประหยัดเงินภาษีของพวกเราไปเยอะแยะมากมายด้วยการประมูลงานโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ถ้าสมัยก่อนอันนี้นานมาก 3-40 ปีที่แล้วก็คนของใครก็มาก็เซ็นให้ก็ทำงานไปแต่ยุคหลังๆมาตั้งแต่เปลี่ยนผ่านกฎหมาย2540ก็มีการประกวดราคาสอบราคากันก็มีการยื่นสอบประมูลอาจจะมีการหัวประมูลกันบ้างแต่ณปัจจุบันยุคปัจจุบันเนี่ยมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากมายการโทรคมนาคมการติดต่อสื่อสารกันเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากขึ้นดังนั้นการประมูลงานเนี่ยจึงต้องใครทำที่ไหนก็ได้เป็นวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ความถูกต้องตรงไปตรงมาการตรวจสอบวิธีการจะต้องเปิดเผยโปร่งใสไม่ปกปิดเช่นประกวดราคาการประกวดราคาต้องถูกต้องทั้งเนื้อหาและรูปแบบตามพระราชบัญญัติปฏิบัติการทางการปกครอง2539ตรวจสอบต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกภาคส่วนเอกชนประชาชนสามารถตรวจสอบอำนาจรัฐที่ใช้ไปในการประกวดราคาที่ทำงานลักษณะแบบนี้ต้องตรวจสอบได้นี่คือหลักการความโปร่งใสหลักความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังต้องรับผิดในทางแพ่งเรื่องที่2ที่เราพูดถึงเนี่ยความรับผิดชอบของผู้บริหารอันนี้คือรับผิดทางด้านอาญาอาจจะถูกไล่ออกอาจจะนู่นนี่เนี่ยแต่ความผิดที่เกิดขึ้นแล้วที่สำเร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดความเสียคุณต้องรับผิดในทางแพ่งด้วยก็คือต้องจ่ายเงินคืนให้ระบบราชการตามกฎหมายและระเบียบข้าราชการที่เกี่ยวข้องโทษปรับทางการปกครองตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางการเงินการคลังอาจจะต้องรับผิดทางอาญาเจตนาทุจริตและเกิดความเสียหายแก่เงินแผ่นดินนี่ก็เข้าหลักการหลักความคุ้มค่าจะต้องมีความสมเหตุสมผลทั้งราคาและคุณภาพมีประโยชน์จากการใช้สอยหรือการดำเนินงานมีความประหยัดเหมาะสมได้ผลงานตามเป้าหมายมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่เอื้อประโยชน์แก่ใครมุ่งรักษาประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปตามวินัยระเบียบบังคับและข้อบังคับการหลักการมีส่วนร่วมต้องสอบถามความต้องการของผู้ใช้งานหรือประชาชนทั้งจำนวนคุณภาพลักษณะที่จำเป็นสอบถามความคิดเห็นจากสาธารณะเป็นไปตามหลักการและเงื่อนไขของกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสังเคราะห์วิเคราะห์ความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยนี่คือหลักการการมีส่วนร่วมที่จะไปครอบหลักของ Good Governance หรือระบบบริหารคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมคือความรับผิดชอบต่อความเสียหายส่งเสริมให้มีกิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมอย่างจริงจังมาตรการประหยัดเช่นพลังงานการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นการตรวจสอบติดตามประเมินผลอย่างจริงจังจัดให้มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานพัสดุให้เป็นรายละอักษรหากมีการละเมิดละเว้นข้อกำหนดตามจริยธรรมก็ควรมีมาตรการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนี่คือหลักการนี่คือสิ่งที่มันจำเป็นที่จะเกิดขึ้นที่แรกที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเขาแจ้งอาจารย์ว่าหมดเวลาแล้วดังนั้นเทปนี้อาจารย์ก็ยกประโยชน์ให้จำเลยเดี๋ยวอาจารย์อาจจะมาเฉลยในเทปหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปชันในสังคมข้าราชการของบ้านเรา
ว่ามีลักษณะแบบไหนและเราจะป้องกันแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายในเทปนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับ